คองฆ่าตัวแอปทักษอรอหลังข่าวความรักโดนจับตาสมถานาตัวแม่มากหลังจากข่าวคราวเรื่องความรักของแอปทักษอรอโดนจับตามองมาตลอดและล่าสุดทำท่าว่าจะลงตัวที่หนุ่มรุ่นน้องนานกุลชาโนนโดยหนุ่มนอนออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับกับสื่อว่าตามจีบนางเอกดังรุ่นที่จริง ทำให้หลายๆคนก็ให้ความสนใจเนื่องจากทั้งคู่มีอายุห่างกันมากถึง16ปีโดยนานากุลนั้นปัจจุบัน27ปีขณะที่แอปทักษออนปัจจุบันอายุ43ปีล่าสุดมีการเปิดค่าตัวของแอปในงานต่างๆปรากฏว่าอีเวนต์เริ่มต้นที่150,000บาท ค่าตัวในการเล่นละครประมาณ70,000บาทตอนและค่าโฆษณาประมาณ6.5ล้านบาทชิ้นนั่นเอง